วันนี้พี่ก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับเพราะพี่ก็จะเล่าในฐานะคนที่จบจากที่นู่นมาฮะก็คือว่าพี่ไปเรียนต่อฝรั่งเศสมาตั้งแต่อายุ14นะครับอยู่ตั้งแต่อายุ14ถึง24แล้วก็ไปต่อโทรที่อังกฤษ1ปีนะครับอยู่25ก็กลับมาไทยกลับมาไทยได้มาประมาณ5ปีละก็คำนวณอายุพี่นะครับดูว่าตอนนี้ ปีนี้ยุทเท่าไหร่นะครับและเมื่อพี่ได้กลับมาประเทศไทยเนี่ยก็ได้ยินการพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสในหลากหลายมุมมองนะครับทั้งในเรื่องที่ชัดโยงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยนะครับซึ่งพี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าในทุกการปฏิวัติในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยครับล้วนแล้วแต่จะมีเขาเรียกว่าอินสปเรชันมาจากการปฏิวัติฝรั <S <S ่งเศสนะครับซึ <S <S ่งการปฏิวัติสยาม2 4 7 5ก็เหมือนกัน เป็นนักเรียนสิทธิ์เก่าจากฝรั่งเศสที่นำต้องเรียกว่าไอเดียแนวคิดมาจากประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นการเข้าใจการปลดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจการปฏิวัติของทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789จําง่ายนะฮะเลขมักงกร1789 เราต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศฝรั่งเศสก่อน1789นะครับซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณศตรวรรษที่15-16นะครับก่อนนานั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองมากในทวีปยุโรปเป็นมหา,มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีประชากรราว15ล้านคนซึ่งถือว่าใหญ่มากถ้าให้เปรียบเทียบดูกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นโปรตุเกสประชากร1ล้านคนนะครับในสมัยนั้น ในสตวษที่16-17เนี่ยฝรั่งเศสร,ร,รุ่งเรืองจากการค้าขายจากจำนวนประชากรที่มหาศาลและกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปยุโรปนะครับทหารฝรั่งเศสเนี่ยทุกคนกลัวหมดนะครับจะมีอยู่ประเทศเดียวที่ไม่กลัวก็คือประเทศอังกฤษที่ช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าแข่งกันเป็นเจ้าโลกนะครับเป็นเจ้ายุโรปก่อนแข่งกันเป็นใหญ่นะครับก็เหมือนกับทุกวนันนี้ที่เป็นสหรัฐอเมริกากับจีนเรากําลังมีสองขั้วที่ ส,สู้กันไปส ements, ปู้กั get get นมาครับสมัยนั้น euh เป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษฝรั่งเศสเป็นภาษาภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลางของโลกนะตอนนั้นนะครับทุกราชวงศ์ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้ต้องกินอาหารฝรั่งเศสต้องกินไวน์ฝรั่งเศสทุกวันนี้นะครับความป๊อปปูล่าของฝรั่งเศสยังมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไวน์อาหารแฟชั่นนะครับเช่นกระเป๋าไอเมสเนี่ยก็เป็นอันมาของราชวงศ์มาก่อนนะฮะทำให้ ทุกวันนี้ประเทศเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมามไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วยังเขาเรียกว่ากินบุญเกา่าจากความศิวิไลรุ่งเรืองนะ่ะยุคนั้นก่อนแต่คําถามคือในความรุ่งเรืองนี้ทําไมอยู่ดีๆถึงเกิดการปฏิวัติขึ้นนะครับทั้ทางที่ก็ดูว่าเ,เป็นมหานอันดับอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยหลุยส์สิด้วยที่ทรงพระพิชาสามารถแล้วก็ทาให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสู้กับอังกฤษได้ในหลายสงครามแล้วก็ เป็นเจ้าโลกอันดับหนึ่งได้เนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงเกิดการปฏิวัติขึ้นในฝรั่งเศสนะครับก็ต้องย้อนกลับไป80ปีครับก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789มันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งเลยครั้งแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลทงทางความคิดนะครับโดยกลุ่มนักปราชญ์ที่มีชื่อว่านักปราชญ์ยุคเรืองปัญญาน้องเคยได้ยินไหมฮะจะเป็นแนวคิดที่ว่าสรุปสั้นๆก็คือ การเมืองการปกครองและศาสนาในทุกอารยธรรมของลมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยแยกออกจากกันได้นะครับแต่กลุ่มนักปราชญ์เรื่องปัญญานี้เป็นกลุ่มแรกที่เอามนุษย์มาเป็นจุดศูนย์กลางของแนวคิดและวิธีการปกครองก็คือว่าเราจะไม่ใช้หลักอะไรถูกอะไรผิดมันไม่ใช่คำพีไบเบิลล้ที่จะมาตัดสินมันคือตัวเรามันคือมนุษย์ทุกคนที่ต้องสามารถ คิดเองได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับทำให้ณนะตอนนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีแนวความคิดแนวนี้ออกมาก็จริงแต่ว่าประชาชนจริงๆเนี่ยยังเข้าไม่ถึงจุดนั้นเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าทวีปยุโรปสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรไปจากบ้านเรานะครับผู้หญิงก็อยู่บ้านทอผ้าเลี้ยงลูกนะครับชาวนาก็ออกไปทํานาก็คืออ่านหนังสือไม่ออก ผู้คนที่เข้าถึงแนวคิดนี้มีเพียงเขาเรียกว่าชนชั้นสูงเท่านั้นณนะตอนนั้นนะครับหการเปลี่ยนแปลงทางควาคิดสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม,งนงงงคมในสหภาพในภาษาภาพาอัในทวีปยุโรปในตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นมาจากว่า ชนชั้นในทวีปยุโรปสมัยก่อนมีเพียงสชนชั้นเท่านั้นนะครับ 1. ขุนนาง 2. นักบวชพระนะฮะสประชาชนขุนนางมีหน้าที่ออกรบประชาชนมีหน้าที่ทํางานนักบวชมีหน้าที่สวดมนต์นะครับให้ทางประเทศทํางานต่อไปได้แต่ปัญหาที่ตามมาคือในช่วงความเฟื่องฟูของฝรั่งเศสนะตอนนั้นมีชนชั้นที่4ที่หโผล่ขึ้นมา ก็คือชนชั้นที่เขาเรียกว่านักธุรกิจผู้คนที่เป็นทนายความบ้างเป็นนักกฎหมายเป็นค้าขายต่างๆปัญหาที่ตามมาคือผู้คนเหล่านี้เริ่มมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตเหมือนขุนานางไปกินข้าวร้านอาหารเดียวกันไปปาร์ตี้แนวเดียวกันแต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมก็คือในการเข้าถึงกฎหมายในการได้รับการยกเว้นภาษีอากรต่างๆทําให้เริ่มมีกลุ่มชนชั้นสูงที่ เป็นขุนนางก็ไม่ใช่จะป,ป,ประชาชนก็ไม่เชิงเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ไไดรับความเป็นธรรมจากสังคมฝรั่งเศสณนะตอนนั้นทําให้การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในบริบทของอสังคมยุยโรปทวีปประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่18เนี่ยครับเริ่มก่อความต้องการความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3คือปัญหาทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสณตตอนนั้นนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือแย่ง สงครามกับอังกฤษอยากเป็นเจ้าโยุโรปเจ้าโลกนะครับไปทำสงครามถึงสหรัฐอเมริกาในปี1784-1780นะครับแล้วก็ถังแตกครับถังแตกก็คือว่าสงครามที่ยืดเยื้อมาหลายปีเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสเริ่มไม่มีเงินในการมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ไปต่อไม่ไดนะส้สามเหตุผลนี้ทําให้เกิดความเขาเรียกว่าอึดอัดในสังคมฝรั่งเศสและทําให้ประชาชนเนี่ย เริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยคุณคุณไหมฮะเศรษฐกิจไม่ดีเริ่มบนว่าทําไมเราไม่ด้รับความเป็นธรรมทำไมประเทศถึงเหมือนอยู่ในถึงทางตันแล้วนะครับคำถามคือทำไมถึงเป็น1789าทำไมไม่ใช่ก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นนะครับต้องพูดว่า1789เ17ก็เพราะว่ามันพบประเทศฝรั่งเศสได้พบเจอกับภัยแ้งในปี1787 สองปีก่อนหน้านั้นนะฮะติดต่อกัน2 3ถึงปีประชาชนไม่มีอะไรกินครับวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางอาหารคือเขาไม่มีทางออกแล้วจึงเริ่มประท้วงในกรุงปารีสซึ่งสิ่งที่มีคนเข้าใจผิดมากันมากเลยเขาคือว่าหลายคนชอบคิดว่าการปัตฝรั่งเศสคือการปฏิวัติของประชาชนที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระรากษัตริย์จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ ที่เขาเริ่มประท้วงกันตอนแรกนะครับเขาแค่ต้องการข้าวครับเขา่ต้องการอาหารที่จะมาเลี้ยงมามีมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเขาแค่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทําไมถึงเกิดการปฏิวัติขึ้นเพราะามันบานปลายนะครับไปถึงวันที่14กรกฎาคมปี1789ก็คือมีประชาชนกลุ่มหนึ่งไปบุกค,คุกบาสตีเอาอาวุธมาต่อสู้กับทหารนะครับทำให้เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้น ประชาชนข้ารหารทานค่าประชาชนก็เริ่มบานปลายไปจ,ไปจนถึงราชวังแวร์ไซนะ์ณตอนนั้นนะครับลุยสิบหกก็ทรงต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศแต่ก็อาจจะสายไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์เริ่มบานปลายอันนี้ผมขอข้ามหลายไปหาดูต่อในย t u b e ได้นะครับแต่ก็มันมีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าเวลาวันนี้อาจจะเล่าไม่พอแต่สุดท้ายก็คือว่าหลังจากการปฏริรูปฝรั่งเศสเนี่ยไอเดียแรกที่ผมต้องการจะสือ่อก็คือว่าการปฏิรูปฝรั่งเศสไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ ความต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าคําถามที่ตามมาคือทาไมพระเจ้าหลุยส์ที่16ถึงถึงถูกตัดพระเศียรโดยกิโยตินในกรุงปารีสณนะปี1783ดสนะครับเหตุมีอยู่ว่าเรื่องชั้นก็คือว่าพระองค์กับพระนางองค์ทิมาริโอตัวเนตเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าสถานาการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วต้องหนีหนีไปดีกว่าก่อนที่จะมีสงครามการเมืองขึ้นทํามพระองค์เนี่ยทรงก็หนีจริงๆครับขึ้นรถมาจะไปหา,าญาติพระนางมาริโอตัวเนตแต่ว่า โดนจับได้ก่อนทําให้โดนตั้งข้อหาขบฏนะครับแล้วก็โดนออกิโยตินไม่กี่ปีหลังจากนั้นมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศฝรั่งเศสยิ่งมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นสรุปต่อหลังจากนั้นก็คือว่า10ปีต่อมาหลังจากการปฏิรติฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้ประชาชนไม่รู้ว่าจะต้องปกครองโดยระบอบรูปแบบไหนต้องการให้ กษัตริย์กลับมาไหมหรือว่าเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือว่าประชาชนเป็นใหญ่หรืออะไรคือเกิดการมองหน้ากันแล้วแบบเราทำอะไรต่อดีวะอะไรเงี้ยฮะทำให้นโปูเรียนที่หนึ่งก็ปฏิวัติตัวเองขึ้นมาหละครับก็ทหารกรมาคู่ชาติเมื่อปี1804 1804แใช่และหลังจากนั้นเนี่ยนโปเรียนก็แต่งตั้งสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดิ นะครับพวกเราก็สามารถติดตามดูกันได้ในภาพะยนตร์เรื่องนโปเลียนที่เพิ่งฉายไปเมื่อปีที่แล้วครับสนุกมากอาจจะมีอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ตามแต่ว่ามันบุบอกให้พวกเราเห็นว่าการรวมร้างการปกครองเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คุยกันก่อนว่าเราจะต้องการอะไรมันก่อใ,ให้เกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดเขาเรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในประเทศฝรั่งเศสเกิดข,ขึ้นนะครับผมเองก็เรียนจบมาในคณะรัฐศาสตร์ ที่แคว้นวองเดย์นะครับวองเดย์ก็คือเป็นแคว้นเป็นหนึ่งในแคว้นที่มีความมีการต่อต้านการปฏิวัตริรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนะตอนนั้นนะครับผมก็ได้ยินเรื่องราวหลายเรื่องมากถ้าใครอยากจะรับฟังต่อก็คุยกันหลังไม้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุยต้องเป็นคุยปีชั่วโมงนะครับเรื่องนี้ขอโอกาสหน้านะครับเชิญผมมาพูดใหม่ได้เรื่องการสงครามวองเดย์ ไอเดียสุดท้ายที่ผมจะตามมาในเรื่องของจุดจดจุดจบและจุดเริ่มต้นของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยที่เราเข้าใจผิดกันโดยตลอดก็คือว่าการปฏิัติฝรั่งเศสคือการล้มล้างสถาบันเพราะจริงๆแล้วนะครับประเทศฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบปัจจุบันนี้100ปีนะครับหลังจากการปฏิัติฝรั่งเศสก็คือว่าเรื่องมีอยู่ว่าในปี187 0 1871เนี่ยฝรั่งเศสทําสงครามกับปรัสเซีย นะครับประเียก็คือเยอรมันนะปัจจุบันนี้แพ้สงครามแพ้สงครามก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากนปเลียนที่3าม,มาเป็นอะไรสักอย่างที่พวกเราก็ไม่ทราบเกิดการเลือกตั้งขึ้นผลเลือกตั้งออกมาแล้วในประเทศฝรั่งเศสผู้ที่ชนะเลือกตั้งสูสีกัน3อันดับแรก 1. นึ่ครชาชวงศ์ออลิอ,อ์องเครชาชวงศ์โบนาปา,าร์ตสาคราชวงศ์ลิชติมิสต์นะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าเจ้าสาพระองค์ สามตระกูลแข่งกันเองนะฮะความเป็นต้องการราชวงศ์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่แต่คนฝรั่งเศสเลือกไม่ได้ว่าเราจะเอาใครขึ้นมาเป็นประมุขของรัฐนะครับทำให้เกิดการพลิกขั้วการเมืองไปเป็นฝ่ายรีพับลิกันก็คือสาธารณรัฐประชาชนฝรั่งเศสตั้งมาตั้งแต่จนนั้นเพราะว่าผู้คนที่ต้องการ การกลับมาขอสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะครับว่าจะเอาใครขึ้นมาผมขอข้ามมาถึงทุกวันนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วถ้าถามว่า1789ล้มเจ้าเราได้อะไรนะครับก็ต้องก็ต้องดูยุคปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศฝรั่งเศสก็ถ้าทุกคนเคยดูข่าวก็อาจ,จะมีการประท้วง อยู่มาสิปีก็ประท้วงทุกอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีการประท้วงเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับมีการเผาการเผารถการทุบตีต่างๆเรียกร้องอะไรเรียกร้องความเท่าเทียมครับตลกไหมฮะเรียกร้องไปแล้วสามปีที่แล้วทําไมทุกวันนี้ยังเรียกร้องอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องขอสาร,รภาพว่าผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้เรียกร้องนั้นนะฮะตอนที่ผมเรียนฝรั่งเศสเนี่ยโอ้อินมากเราประชาชนนะ่ะเราต้องสู้เพื่อความเท่าเทียมความถูกต้อง แต่ผมก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ที่มาตืนสติผมว่าสิ่งที่ควรระวังในเวลาที่เราอินกับการเมืองมากเนี่ยคือคำว่าประชาชนทำไมต้องระวังคำว่าประชาชนเพราะว่าประชาชนนั้นมีความ a b stract a b stract ยังไงประชาชนมีสองความหมายครับหนึ่ง everybody ประชาชนคือทุกคนใช่ไหมฮะสอง no body ครับ ใครคือประชาชนสมมุติว่าผมบอกว่าเรามาทําเรื่องนี้กันเพื่อประชาชนเพื่อใครครับเราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พวกเราได้ยินคําว่าประชาชนเรานี่กันเถอะเราต้องถามตัวเองว่ามันหมายถึงเราด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอินไปเองแล้วโดนเขาหลอกใช้ขออนุญาตจบการบรรยายนัดนะเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ